การที่มาตอบกระทู้ถามสดและกระทู้ทั่วไปในการประชุมครม.เมื่อวันอาทิตย์ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับรัฐมนตรีแล้วว่าให้มาตอบกระทู้ถามสดและกระทู้ทั่วไปที่สภาทุกวันพฤหัสเลยมั่นใจว่าท่านนายกได้ทำความเข้าใจกับรัฐมนตรีทั้งหลายเชื่อว่าอาทิตย์นี้ครับน่าจะมากันครบมั่นใจว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวในการประชุมวิปเนี่ยก็จะแจ้งไปยังวิปพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคว่ากรุณาให้กำชับให้รัฐมนตรีมาตอบกระทู้ถามสดและกระทู้ทั่วไปที่สภาครับท่านครับถ้าเกิดว่าไม่มาอีกจะมีการลงนามคาดโทษอะไรยังไงครับผมมั่นใจแล้วว่าท่านเป็นผู้บริหารกระทรวงเป็นระดับเสนาบดีน่าจะเข้าใจที่ท่านนายกได้กำชับแล้วเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะมาจะให้ความร่วมมือกับสภาผมไม่ทราบเรื่องของวุฒิสภาไม่อยากก้าวล่วงแต่เรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเราก็จะทำเต็มที่แล้วก็จะมีการประสานระหว่างวิปพรรคร่วมรัฐบาลนะแล้วก็จะพยายามจะติดต่อไปยังท่านรัฐมนตรีปัญหาของกระทู้ถามสดมันมีอยู่อย่างนึงที่เราทำกันมาเนี่ยกว่าที่ท่านรัฐมนตรีจะทราบมันก็ 9:00 นเสร็จแล้วนะฮะเนื่องจากว่าการกระทู้ถามสดมันก็สดจริงๆรัฐมนตรีจะไม่ทราบมาก่อนทุกกระทรวงอันนี้ต้องบอกแต่ว่าผู้ถามเนี่ยก็ต้องไปแจ้งจุดประสงค์ที่จะถามและจัดลำดับ1 2 3ที่ห้องท่านรองพิเชษเชื่อมังผ่านหลังจากนั้นท่านรองพิเชษจะแจ้งไปยังท่านรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะมีเรื่องนี้แหละครับอาจจะรู้ก่อนล่วงหน้าประมาณ1หรือ2ชั่วโมงเพราะนั้นที่ผ่านมาเราก็พยายามจะบอกขอร้องไปยังท่านรัฐมนตรีทั้งหลายท่านกรุณาอย่าขยันการแข่งมากเกินไปเช้าวันพฤหัสกรุณารอกระทู้ก่อนหลังจากนั้นหลังเที่ยงบ่ายโมงท่านจะไปไหนเดินตามสบายไม่ได้ห้ามเสาร์อาทิตย์ท่านจะทำหน้าที่อะไรของท่านเยี่ยมเยียนประชาชนน้องประชาชนไปตรวจงานเต็มที่ครับขอแค่เช้าวันพฤหัส3 ชั่วโมงเท่านั้นเองครับ